รถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีลูกคนที่สองมาแล้วแต่มีภาวะแทงคุกคามบันเทิงวันที่18มิถุนายน2567 17:37 น.รถเมย์คนึงนิดประกาศข่าวดีท้องลูกคนที่สองแล้วพร้อมบอกสาเหตุที่หายไปเกือบ2 เดือนเนื่องจากตอนนี้มีภาวะแทงคุกคามโดยเธอได้โพสต์ข่าวดีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ส่วนช่วง2 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดนั้นก็เพราะมีภาวะแทงคุกคามถึงเวลาที่พอจะบอกทุกคนได้แล้วค่ะช่วงเกือบ2 เดือนที่ผ่านมาที่ไม่ได้ไปอ่านข่าวใส่ไข่และตลาดสดเพราะว่าต้องดูแลลูกทั้งน้องคิดและประคองอีก1 ชีวิตในท้องเนื่องจากรถเมย์มีภาวะแทงคุกคามเย็นนี้จะกลับไปอ่านข่าวแล้วค่ะไว้จะเล่าให้ฟังในข่าวใส่ไข่นะคะ Soon to be family of 4 KIDD level up to big brotherครอบครัวกำลังจะมี4 คนและน้องคิดกำลังจะเป็นพี่ชายทำให้มีเพื่อนๆในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมาแล้วน้องคิดมีน้องแล้วจ้าสุขภาพแข็งแรงนะคะดีใจด้วยค่ะที่คิดจะมีเพื่อนเล่นแล้วขอบคุณที่มาจาก IG โรสมายาโลห้าคณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน 600,000 บาทการเมืองวันที่18มิถุนายน2567 15:21 น.คณะรัฐมนตรีไฟเขียวเพิ่มเพดานยกเว้นภาษีค่าชดเชยถูกเลิกจ้างไม่เกิน 600,000 บาทจากเดิม 300,000 บาทตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2566เป็นต้นไปวันที่18มิถุนายน 2567 นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.วงเล็บปิดออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างตามที่กระทรวงการคลังก.ค.เสนอโดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างกรณีถูกเลิกจ้างให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับที่7พ.ศ.2562โดยปรับเพิ่มเพดานของค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน300 วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 300,000 บาทเป็นค่าชดเชยส่วนที่ไม่เกินค่าจ้างหรือเงินเดือนค่าจ้างของการทำงาน400 วันสุดท้ายแต่ไม่เกิน 600,000 บาทสำหรับเงินค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2566เป็นต้นไปโดยไม่รวมค่าชดเชยที่ลูกจ้างหรือพนักงานได้รับเพราะเหตุเกษียณหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเพราะวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานสำหรับค่าชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างกรณีที่ถูกเลิกจ้างเช่นเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เป็นต้นและเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังประมาณการจะทำให้สูญเสียรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีละประมาณ660 ล้านบาทแต่จะส่งแต่พนักงานที่เดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้างได้รับการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยกรณีถูกเลิกจ้างที่ได้รับจากนายจ้างทั้งนี้
กรมสรรพากรอาจต้องมีการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าชดเชยที่ได้รับในปีภาษี2566ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปี2567แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้บันเทิงวันที่19มิถุนายน2567 7:41 น.แม่นักร้องดังโพสต์หลังเจอลูกสาวแล้วอัปเดตสถานการณ์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันท์ขึ้นเทรนด์โซเชียลสงสัยสาเหตุครั้งนี้หลายคนเป็นห่วงจะเหมือนปัญหาของคู่แม่ลูกนักร้องสาวอีกคนหรือไม่หลังแม่ประกาศตามหานักร้องดังยุค90เมจิรนันท์เจ้าของเพลงดังสุดฮิตคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนโดยล่าสุดตำรวจสภ.เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบตัวนักร้องดังแล้วขณะอยู่ในรถพร้อมเพื่อนชายโดยนักร้องสาวอยู่ในอาการเครียดวิตกกังวลโดยทางตำรวจได้ขึ้นรถไปส่งเมที่บ้านพักกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อความปลอดภัยและคุณแม่ได้พูดคุยกับเมแล้วนั้นล่าสุดคุณแม่วจีคุณแม่ของเมจิรนันท์ก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในครั้งนี้ด้วยว่าคุณแม่ขออัปเดตสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาทางคุณแม่ว่าเจอน้องเมแล้วนะคะปลอดภัยอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วกำลังเดินทางกลับมาหาคุณแม่ที่บ้านนะคะคุณแม่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและทุกส่วนทุกฝ่ายรวมถึงคนที่รักน้องเมทุกท่านที่ห่วงใยและช่วยกันในครั้งนี้นะคะด้านโซเชียลเอ็กมีการติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมจิรนันท์จนขึ้นเทรนด์โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบ Facebook ของคุณแม่และเมต่างก็มีความสนิทสนมทำคอนเทนต์ด้วยกันตลอดแต่ตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าคุณแม่มักโพสต์แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของครอบครัวและโพสต์ในทำนองตัดพ้ออย่าคิดได้เมื่อสายบนโลกใบนี้ความรักที่แท้จริงคือความรักจากแม่ขณะที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเมย์โพสต์ไปดินเนอร์กับแฟนครั้งแรกคุณแม่ก็ไปด้วยหรือไปทำกิจกรรมต่างๆคุณแม่ก็จะไปด้วยตลอดหลายคนก็ห่วงว่าจะเหมือนปัญหาของแม่ลูกนักร้องสาวก่อนหน้านี้แต่หลายคนก็มองว่าเรื่องในครอบครัวคนนอกไม่อาจรู้ได้ก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรจะเกี่ยวข้องสาเหตุที่ทำให้นักร้องสาวต้องหายตัวออกจากบ้านไปหรือไม่ขณะที่ก็มีคนบอกว่าเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเห็นเมมาไลฟ์ร้องเพลงใน TikTok ตาแดงบวมเหมือนคนร้องไห้นี่ก็จะไปให้กำลังใจแต่เหมือนในแชทดูปกติเลยข้ามผ่านไลฟ์ไปเห็นแฮชแท็กแล้วแอบตกใจรู้สึกเลยถ้าเอ๊ะเหมือนใครดูผิดปกติครั้งหน้าจะหน้าด้านกว่านี้ไปให้กำลังใจเมจิรนันท์